ที่สำคัญที่อยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจนิดนึงถัดไปนะคะจะเห็นแผนที่ค่อนข้างปรากฏเป็นสีเขียวเป็นส่วนใหญ่อธิบายอย่างไรนะคะคือถ้าเห็นพื้นที่จังหวัดของท่านเป็นสีขาวอันนั้นยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเลยนะคะยังมีมากถึง15จังหวัดถ้าย้อนไปดูเมื่อวานเนี่ยนะคะ16จังหวัดค่ะแต่ว่านครพนมเปลี่ยนไปแล้วนะคะนครพนมย้ายลงมาอยู่ที่บรรทัดล่างที่สุดก็คือเป็นสีแดงเป็นจังหวัดผู้ที่ติดเชื้อในช่วง 1-3 วันที่ผ่านมาก็มีรวมทั้งสิ้น14จังหวัดด้วยกันอันนี้ยังถือได้ว่าเป็นแอคทีฟนะคะในส่วนของจังหวัดที่ปรับสีเหลืองสีเขียวสีส้มทุกท่านต้องสังเกตแผนที่นี้ให้ดีค่ะเพราะว่าดูซิว่าประเทศขออภัยค่ะจังหวัดของท่านอยู่ในสีไหนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต่อให้ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในวัน2วันนี้นะคะแต่ดูซิว่าใน 3-4 วันที่ผ่านมาเป็นยังไง 5-6 วัน 7 วันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรยังคงต้องเฝ้าระวังกันทั้งประเทศนะคะไปดูสกอร์บอร์ดกันนิดนึงค่ะตรงนี้อยากให้ทุกท่านติดตามทุกๆวันค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มก้อนที่สมุทรสาครยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมีการค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นนะคะชลบุรีระยองกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจันทบุรีนนทบุรีนี่ยังคงอยู่ในระดับต้นๆ นะคะแล้วก็สมุทรปราการ3รายเนี่ยเป็นผู้ที่สัมผัสที่เป็นผู้ที่เราค้นพบเขาก่อนหน้านี้แล้วที่ เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะนอกจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านดูที่สีด้วยค่ะอย่างเช่นสมุทรปราการเนี่ยนะคะตัวเลขเป็นสีแดง3คนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็น1คนก็เป็นสีเขียวนะคะหรือกรุงเทพมหานครตัวเลขน่าตกใจ13แต่ถ้าดูแล้วก่อนหน้านี้18พอตัวเลขลดลงเราก็จะปรับสีให้ด้วยก็ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงค่ะตารางถัดไปเนี่ยนะคะก็จะมีตากค่ะที่ยังมีติดเชื้ออยู่อีก1รายถือได้ว่าเป็นผู้สัมผัสด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้นะคะถ้าทุกท่านบอกว่าผ่านเร็วเกินไปดูไม่ทันไปติดตามได้ค่ะที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19ก็จะอัปเดตตัวเลขรายวันที่ท่านไปศึกษาได้แล้วก็จะต้องติดตามการรายงานของศบค.ร่วมกับจังหวัดของท่านด้วยนะคะมาดูนครพนมกันนิดนึงนะคะนครพนมถือได้ว่ามีรายงานผู้ป่วยเป็นจังหวัดที่62นะคะก็แอคทีฟ1รายอย่างที่ย้ำมาค่ะว่าเป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและก็ไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่าเป็นติดเชื้อและอาจจะไม่มีการแสดงอาการด้วย